ทั้งร้อนทั้งแดดร้อนลมไม่มีระหว่างทางเนี่ยผมไม่เคยส่งเสบียงถวายเลยนะท่านทรงมีน้ำอดน้ำทนท่านไม่เลิกง่ายๆนะลมไม่มีท่านก็ไม่ยอมนะบางทีเราก็เหงื่อแตกเหงื่อการแตกนะหิวน้ำเกือบตายเหมือนกันนะแต่ท่านทรงมีน้ำอดน้ำทนเหลือเกินในวันนั้นนะถึงได้สังเกตเห็นฝูงปลาโลมาที่เกิดมหัศจรรย์ใจมากที่ว่าฝูงนี่ทำไมมามากมายถึงขนาดนั้นคือฝูงที่มาติดเรือพระที่นั่งเนี่ยเขาจะว่ายแบบเป็นระเบียบมากแล้วตัวที่อยู่ห่างไกลออกมาจะพยายามจะกระโดดมาให้ทันให้ถึงเพื่อจะรับเสด็จหรือมาตามถวายอัลคานะครับThree times, and the third one being the solo. And then so, look out far, rest your cares, and then goes to the E. So sail away, goes to the ocean wind. All right, everyone, give it a go. Yep. One, two, three, four. มาสหรัฐอเมริกาเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับแม่ผมเป็นคนทำงานด้วยศรัทธาเจอนักดนตรีที่นี่ที่มีใจพอดีทีมงานทหารเรือติดต่อมาว่ามีเพลงนี้ที่เป็นเพลงทำด้วยศรัทธาเช่นเดียวกันกับสานุวรรณพรซึ่งร่วมงานมาเยอะครับและเราคิดว่าโอ้ผมยังไม่ได้กลับไปประเทศไทยผมจะขอบันทึกที่นี่อารมณ์ที่ไหลไปกับความเป็นแม่ทะเลของเขาอ่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่ามันจะอารมณ์ประมาณนั้นเป็นแม่ใช่ใช่แต่เมื่อเอ่ยในการซ้อมเพลงกับนักดนตรีว่าผมจะทำเพลงที่เป็นเหมือนถวายในหลวงของคนไทยทุกคนบอกว่าเอาด้วยเอาดิแล้วผมดีใจเหมือนศรัทธามันไร้พรมแดน so that's kind of the most dominant feeling that I had at the timeYou know, but thinking back on it as a piece of art or whatever, I mean, I feel kind of, it's nice to be connected to a statement like that, a positive world kind of, protect, like you said, the king is the protector, you know. So it's the same sort of thing, like you're trying to protect the mother, the ocean. It's very much an honor.Play this song for Thailand's king and the people of Thailand, and I hope they enjoy it very much because I enjoy playing it. And I like that it's in English too. But irregardless, I think the song could speak to everybody around the world because, as you know, as a musician, you listen to a song and it speaks to you. And it doesn't matter what language it's in, you listen to it and you understand it.Irregardless of what language. I just think it has like a very positive vibe to it, so anybody listening to it is going to get a good feeling from it. It's just really great. It's really neat to see even just how these great people work, you know, with how efficient they are and just know exactly what they're doing. I could tell they've got a real talent for it. And you know, I can't understand the language, but I could see, it's just neat to see it from my standpoint. It's different. It's not anything I've ever done before. Very, very, very neat. I believe it was built probably in the 1700s. Wow. I know it's part of the historic walk here in Wilkes-Barre. Uh-huh. It's been a Methodist church. It's been a project that you can't plan for. The artists that are in here, their passion and their vision is kind of what keeps me going.
it's not a business that generates a lot of income. It's a true community art center where ก็เลยมาทำเพลงที่นี่นักดนตรีแนะนำว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งความศรัทธาที่มีอายุร้อยกว่าปี So sayได้รับเกียรติจากกองทัพเรือนะก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดเช่นกันได้รับความร่วมมือประสานงานทั้งหลายภาคฝ่ายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องประสานเสียงนะฮะเข้ามาร่วมงานประสานงานจนมาเป็นบทเพลงอันนี้ทุกคนที่เข้ามาทำงานด้วยใจครับน่ารักกันทุกคนแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของเพลงนี้นะครับคือจะนำถวายพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยทั้งประเทศนะฮะเราได้นำปรัชญาของในหลวงนะคะของพระองค์ท่านนำปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับการแล่นเรือใบนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะเราก็บอกน้องคำกันบ้านไปหาว่าจริงๆแล้วปรัชญาของพระองค์ท่านคืออะไรเราต้องคิดเองทำเองให้เป็นต้องรู้ได้ด้วยตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทิ้งไว้ให้อีกแล้วการที่เราได้จัดนักร้องเข้ามาอยู่ในรูปแบบนี้ก็เป็นการประสานเสียงค่ะเป็นหมู่คอรัสประสานเสียงค่ะพวกเราดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ค่ะกีฬาเรือใบอ่ะมันสร้างคนคนเนี่ยสร้างชาติมองไปไกลไกลสุดสายตาเมื่อลมทะเลพัดพาใจนั้นเริ่มหวาดกลัวลองเอาใจวางกลางทะเลปล่อยเรือตามลมทะเลใจน้อมลงผ่อนตาออกไปให้ไกลเมื่อมีจุดหมายตรงปลายที่ฟ้าครามกลืนลมกอดเอาไว้ให้เราผ่านพ้นได้เองรู้เองโอ้โหเรืออัดเรือหน่อยถ้าจะเข้ามาเสียใจอย่าล็อกกันเราล็อกกันกันไหมโบ๊ทเป็นไรอ่ะพ่อกดดันอะไรโบ๊ทเหรอเปล่าครับพ่อโบ๊ทแค่ไม่อยากแพ้ให้พ่อเห็นมองไป
ไกลมองดูให้ดีมีใครคนหนึ่งที่มีใจรักและห่วงใยบนทางเดินในชีวิตจริงจะคอยประคองพักพิงให้เจ้าเดินต่อไปออกไปให้ไกลเมื่อมีจุดหมายตรงปลายที่ฟ้าครางกลืนลมพัดพาอกกอดเอาไว้ให้เราผ่านพ้นได้เองออกไปมีจุดหมายตรงปลายที่ฟ้าครามลืมลงพัดพาอกกอดเอาไว้ให้เราผ่านพ้นได้เองรู้เองเมื่อมีจุดหมายตรงปลายที่ฟ้าครามกลืนลมพัดพาอบกอดเอาไว้ให้เราผ่านพ้นได้เองรู้เองใจวางกลางลมทะเลThank you.